เดี๋ยวเชื่อครับธนาคารยักษ์ใหญ่แห่งหนึ่งของโลกเคาะตัวเลขเรียบร้อยปลดทีเดียวเนี่ยนะครับ 24,000 คนหนักที่สุดในรอบ20ปีและนี่คือกระแสของการตกงานที่ยังไม่จบสำหรับสภาวะเศรษฐกิจแบบนี้ครับร่วมคุยกับบัญชาโดยบางจากรังสรรค์โลกยั่งยืนด้วยนวัตกรรมสีเขียว SCBX กลุ่มบริษัทเทคโนโลยีทางการเงินชั้นนำระดับภูมิภาคเดี๋ยวเชื่อครับธนาคารยักษ์ใหญ่แห่งหนึ่งของโลกเคาะตัวเลขเรียบร้อยปลดทีเดียวเนี่ยนะครับ 24,000 คนหนักที่สุดในรอบ20ปีและนี่คือกระแสของการตกงานที่ยังไม่จบสำหรับสภาวะเศรษฐกิจแบบนี้ครับท่านผู้ชมรู้จักธนาคารที่มีชื่อว่า Citibank มั้ยฮะเมื่อก่อนก็มีบริการอยู่ในบ้านเรานี่แหละเมื่อก่อนก็มีสำนักงานอยู่ที่กรุงเทพนี่แหละนะฮะแต่หลังจากในช่วงประมาณก่อนโควิดนะครับแล้วก็อยู่ในช่วงของโควิดเนี่ยธนาคาร Citibank ได้ตัดสินใจขายทิ้งธุรกิจที่ไม่ทำกำไรโดยเฉพาะที่อยู่ในภูมิภาคของเอเชียและอาเซียนที่มีการแข่งขันสูงโดยเฉพาะยิ่งเป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการให้บริการบัตรเครดิตหรือว่าสินเชื่อส่วนบุคคลหรือเรื่องของการให้ personal loan เพราะแข่งขันกันมากโดยเฉพาะกับธนาคารในท้องถิ่นหรือคู่แข่งต่างนะครับแต่ว่าผมเชื่อว่าเรื่องนี้ทุกคนรู้แต่ที่เป็นข่าวฮือฮาเช้าวันนี้ก็คือว่าประธานเจ้าที่บริหารหรือ CEO ของธนาคาร City Group นะครับมีชื่อว่านางเจนเฟรเซอร์เนี่ยได้ส่งสัญญาณอีกรอบแล้วคือเธอเคยให้ข่าวนี้เมื่อ1พฤศจิกาเสร็จแล้วเช้าวันที่7พฤศจิกาเธอบอกว่าตอนนี้คณะที่ปรึกษาและทีมบริหารของธนาคาร City Group ได้ตัวเลขออกมาแล้วว่าจะต้องปลดพนักงานประมาณ 10% ไม่ได้บอกชัดเจนครับว่าจะตกงานข่าวนี้กี่คนแต่ทำไมเรารู้ว่า 24,000 เพราะว่าตัวเลขล่าสุดของธนาคาร City Group เนี่ยนะครับตัวเลขการจ้างงานทั่วโลกเนี่ยอยู่ที่ 240,000 คนเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าจะต้องปลดพนักงานอย่างน้อย 10% ขึ้นไปนั่นก็แสดงว่าตอนนี้นะฮะพนักงานของธนาคาร City Group ต้องตกงาน 24,000 คนแล้วโครงการของเขาเนี่ยชื่อก็ฟังดูดีดีนะฮะแต่ว่าความหมายนี่ไม่ดีเลยคือการปลดพนักงานเรียกว่าโครงการที่มีชื่อว่า Project Bora Bora นะฮะ BORA นะครับ Project Bora Bora ก็ไม่รู้แปลว่าอะไรนะฮะเพราะว่าเป็นภาษาอังกฤษก็ไม่มีความหมายแล้วกันแต่คงเป็นชื่อเฉพาะเอานะฮะการมาบอกเช้าวันนี้ว่าจะปลด 10% เนี่ยมันทำให้พนักงานเนี่ยนะครับของธนาคาร City Group ขนาดเนี้ยอกสั่นขวัญแขวนแล้วครับทำงานไม่เป็นแล้วครับนะเหตุผลเพราะอย่างนี้ฮะคราวนี้การปลดพนักงานของธนาคาร City Group ซึ่งมีถึงอย่างน้อย 10% ของจำนวนพนักงานทั้งหมดที่ 240,000 คนถ้าว่าต้องตกงาน 24,000 คนเนี่ยเป็นการปลดพนักงานที่มากที่สุดในรอบ20ปีของประวัติศาสตร์ธนาคารแห่งนี้คือ City Group ทั้ง20ปี City Group ไม่เคยปลดพนักงานเยอะขนาดนี้เลยนะครับแน่นอนครับในช่วงที่ผ่านมา20ปีเนี่ยมันเผชิญเกี่ยวกับวิกฤตเศรษฐกิจหลายขั้นหลายตอนหรือแม้แต่วิกฤตการณ์ของโรคโควิด-19 ระบาดทั่วโลกก็มีการลดค่าใช้จ่ายแต่ท่านผู้ชมทราบไหมฮะพอหลังจากที่โควิดเริ่มคลายประเทศเริ่มกลับมาเปิดระบบเชื่อมต่อเศรษฐกิจโลกเริ่มเดินเครื่องการเดินทางไปมาหาสู่เริ่มมีธุรกรรมทางด้านธนาคารเริ่มเกิดขึ้นแต่ทำไมยังต้องมาปลดพนักงานจำนวนมากขนาดนี้มากกว่าตอนที่เจอโรคโควิด-19 นี่เป็นคำถามที่หลายคนมักจะถามว่าตกลงแล้วเนี่ยนะครับเศรษฐกิจในปัจจุบันและอนาคตเนี่ยมันแย่หรือมันฟื้นตัวหรือมันดีกว่าโควิดถามท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมคิดว่าขณะนี้เนี่ยนะฮะเศรษฐกิจในปัจจุบันเนี่ยนะครับดีขึ้นเท่าเดิมหรือว่าแย่ลงเมื่อเทียบกับช่วงเกิดโควิด19ส่งไปครับท่านผู้ชมคิดว่าเศรษฐกิจปัจจุบันเนี่ยนะฮะเอาของไทยก็ได้นะฮะดีขึ้นแย่ลงหรือเท่าเดิมเมื่อเทียบกับช่วงเกิดโควิด19ส่งไปครับถ้าใครคิดว่าดีขึ้นก็พิมพ์ดีขึ้นใครคิดว่าเท่าเดิมก็พิมพ์เท่าเดิมนะและใครคิดว่าแย่ลงก็พิมพ์คำว่าแย่ลงแล้วส่งมานะครับนั่นเป็นคำถามที่เกิดขึ้นกับวงการของธนาคารในอเมริกาแสดงว่าตอนนี้ไอ้เจ้าค่าใช้จ่ายทั้งหมดนะแนวโน้มของการหารายได้ของกิจการธนาคารมันยังเป็นปัญหาอยู่ครับไม่งั้นแล้วเนี่ยครับเจนเฟรเซอร์ซึ่งเป็น CEO ของธนาคาร City Group ถึงออกมาบอกงี้ทีนี้ท่านผู้ชมดูนะว่า 24,000 คนเนี่ยโอ้โหปลดก็คงทั่วทุกภูมิภาคทั่วโลกที่ตอนนี้ธนาคาร Citibank เนี่ยยังมีกิจการอยู่ในแต่ละทั่วทุกมุมโลกรวมถึงอเมริกาแต่สิ่งที่น่าสนใจก็คือเขาปลดคราวนี้ปลดตั้งแต่ระดับบริหารอาวุโสจนถึงระดับทำงานทั่วไปเลยครับเรียกว่าโดนทุกแผนกนะทุกภูมิภาคด้วยนะครับเนี่ยดูสิครับเขาบอกว่าพนักงานที่เข้าขายครั้งนี้เนี่ยนะครับมีตั้งแต่ระดับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการผู้จัดการอาวุโสผู้จัดการหรือว่ารองผู้จัดการนะหัวหน้าร่วมปฏิบัติการตำแหน่งทั้งหมดที่ทำงานในแต่ละภูมิภาคในสหรัฐและต่างประเทศโดนหมดนะฮะต่อจากนี้ครับยังมีพนักงานในระดับหัวหน้าฝ่ายพนักงานธุรการหัวหน้าฝ่ายบริหารที่ประจำในแต่ละสายงานที่อยู่ในประเทศและแต่ละสาขาทั่วโลกก็โดนด้วยนะครับ
และยังมีพนักงานทั่วไปที่อยู่ในแต่ละแผนกและแต่ละสายงานที่สนับสนุนการทำงานล้วนตกอยู่ในเป้าหมายด้วยกันทั้งสิ้นก็ถึงได้บอกท่านผู้ชมนะครับว่าตอนนี้มันเป็นสิ่งที่คนทำงานธนาคารซิติกรุ๊ปจะบอกว่าเอาไงล่ะทีนี้เพราะว่าเล่นปลดกันตั้งแต่บนลงล่างหมดเลยและ 24,000 นี่ไม่รู้ว่าแจ็คพอตที่ใครนะครับก่อนหน้านี้ต้องยอมรับครับว่าการปลดพนักงานในครั้งนี้เนี่ยนะครับมันเป็นสิ่งที่ผู้บริหารคนใหม่ที่เขาเข้ามารับตำแหน่งได้ประมาณ2ปีเนี่ยเขาให้สัญญิงสัญญาเหมือนกันนะครับว่าตอนนี้จะพยายามผลักดันให้ธนาคารซิติกรุ๊ปกลับมาเป็นธนาคารชั้นแนวหน้าและแข่งขันกันให้ได้เพราะตอนนี้เนี่ยครับถ้าดูโดยสถานะดูโดยผลประกอบการอะไรก็แล้วแต่ธนาคารซิติกรุ๊ปอาจจะไม่แข็งแรงเหมือนอย่างเดิมนะฮะเราจะเห็นการขายกิจการพวกบัตรเครดิตบัตรเดบิตพวกเป็นกู้ส่วนบุคคลออกจากประเทศไทยในอาเซียนขายยกแข่งยกแผงให้กับทางด้าน UOB ในช่วงประมาณ 3-4 ปีที่ผ่านมาและยังขายกิจการในเมืองจีนหรืออะไรก็แล้วแต่แล้วเราเห็นเลยครับว่านี่เป็นขนาดของการลดกิจการธนาคารลงแล้วและธนาคารซิติกรุ๊ปก็เป็นธนาคารระดับชั้นนำของโลกด้วยนะฮะดังนั้นแล้วเนี่ยนะครับสิ่งที่การลดพนักงานเยอะที่สุดในรอบ20ปีเกิดขึ้นครั้งนี้มันสะท้อนได้หลายอย่างว่าเศรษฐกิจก็ยังคงเป็นปัญหาอยู่โดยเฉพาะธุรกิจในเรื่องของการแข่งขันด้านกิจการธนาคารซึ่งจะมีผลอะไรเรื่องรายได้ดอกเบี้ยซึ่งมาจากอะไรเงินกู้หรือบริการทางการเงินทุกรูปแบบนะครับดังนั้นถามท่านผู้ชมนะครับว่าเศรษฐกิจปัจจุบันเนี่ยนะฮะตกลงเนี่ยดีขึ้นเท่าเดิมหรือแย่ลงเมื่อเทียบกับช่วงเกิดโควิด-19ส่งเลยครับ